น้องหมาในวัย 22-42 วันควรเลี้ยงดูด้วยอาหารเหลวเพราะอาหารเหลวจะถูกดูดซึมไปย่อยได้ง่ายค่ะซึ่งก็มีคุณค่าทางโปรตีนและวิตามินสูงอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบำรุงเลี้ยงร่างกายให้สมบูรณ์ที่สำคัญนะคะน้องหมาในวัยนี้ยังไม่มีฟันขึ้นครบที่จะสามารถกัดหรือเคี้ยวอาหารเป็นชิ้นๆได้แต่ฟันก็จะค่อยๆขึ้นในช่วงอายุนี้เช่นกันค่ะและวันนี้ Dog and Cat Pet Mall ก็มีผลิตภัณฑ์นมสำหรับการเลี้ยงดูน้องหมาวัยไม่เกิน3เดือนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือนม SBLACK นม SBLACK นั้นมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและมีแฟตเพียง 41% ซึ่งเป็นนมสำหรับลูกสุนัขตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวัย3เดือนค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือปรึกษาเรื่องของน้องหมาและน้องแมวได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์094-615-5356 Facebook โรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองหรือ LINE ID @dogcatrayongfamily ค่ะ